สารวัตรครับไอ้เจดนี่มันร้ายกาจมากเลยนะครับมันเป็นเพื่อนเจ้าก้องมาเป็น10ปีแต่มันมาหลอกซื้อหุ้นของเจ้าก้องแถมเจ้าก้องน้องผมยังหายตัวไปจนถึงตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่าไปไหนเรื่องที่ผมกับคนในบริษัทของก้องมีความขัดแย้งกันในด้านธุรกิจผมยอมรับว่าจริงถ้าคุณให้ข้อมูลเรื่องคุณก้องได้ทำไมคุณไม่อยากพูดถึงเรื่องคุณอลิสาคุณกับคุณอลิสาสนิทสนมกันมากกว่าเพื่อนใช่ไหมตลอด1ปีที่ผ่านมาที่ชนเห็นจะเรียกว่าผีหรือวิญญาณอะไรก็แล้วแต่ถึงชนจะกลัวแต่มันก็ยากที่จะเลี่ยงคุณเห็นอะไรนั่นอย่ายุ่งกับฉันเลยนะคุณเจตเขารู้ว่ามีวิญญาณตามเขาอยู่แต่แค่ไม่รู้ว่าเป็นใครคุณกำลังบอกผมว่าผีอลิสามาขอให้คุณช่วยในเจตนี่นะฮะผมอยากจะให้คุณเป็นพยานให้หน่อยนะครับเรื่องที่ผมอลิสาเนี่ยไม่ได้มีอะไรกัน